ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัว UBK Manager ตัวนี้นะครับเนี่ยที่แอปพลิเคชัน Fido 2นะครับขึ้น Fail Connection Fail Connecting นะครับ to UBK Make Sure นะครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยใครเจอปัญหาตัว UBK Manager ขึ้น Fail อย่างนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับหนึ่งเลยคือแน่ๆเลยคุณต้องเอาตัว YubiKey นะครับเสียบเข้าที่พอร์ตคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเสร็จนะครับให้คุณปิดโปรแกรมไปดูไหมดูว่ามันค้างอยู่ไหมถ้าค้างก็เอาถ้าเกิดมันค้างอยู่ก็ปิดซ้ำอีกทีนะครับถ้ามันไม่มีอยู่ในแถบตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาที่ตัวโปรแกรมนะครับถ้าในตัว Windows 10นะครับส่วนมากมันจะอยู่แถบที่ตรงนี้นะครับให้คุณคลิกขวาเสร็จนะครับมาที่ตัวนี้ Run as Administrator เนี่ยนะครับให้คุณมา Run ที่ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาตัว Windows เขาจะถาม Yes or No นะครับให้คุณ Yes นะครับเอาใหม่นะครับคลิกขวาเสร็จมาที่ตัวนี้แล้วก็ Run as Administratorเห็นป่ะครับมันจะขึ้นมาคราวนี้ให้คุณมาดูใหม่แล้วก็มาที่ Fido 2เห็นป่ะครับเรียบร้อยนะครับอาจจะดูอีกครั้งนะครับกรณีคุณอาจจะมาที่ Fido 2นะครับแล้วมันก็ขึ้นเฟลนะครับเฟลนะครับให้คุณปิดไปก่อนแล้วก็ดูให้มันค้างอยู่แถวนี้ไหมแถบค้างอยู่แถบทัชบาร์ไหมค้างอยู่ตรงนี้ไหมนะครับถ้าค้างก็ให้คลิกขวาเอาออกก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาใหม่เปิดที่ตัวนี้นะครับคลิกขวามาที่หมอเสร็จมา run as admin stator นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับเปิดขึ้นมานะครับ yes นะครับมาดูที่ application แล้วก็ Fido 2เรียบร้อยนะครับหายนะครับใครเจอปัญหานะครับตัว UBK Manager นะครับที่ตรงส่วน Fido 2หรือจะส่วนอื่นก็แล้วแต่มันขึ้นเฟลนะครับให้คุณแก้ไขปัญหานะครับแบบที่ผมสอนนะครับมันก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับคุณคราวนี้คุณก็เข้าไปเชนพินได้เลยนะครับ current pin new pin นะครับ confirm new pin นะครับคุณจะเปลี่ยนแล้วก็เชนพินได้เลยตามปกตินะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ